สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเยาวชนปลดแอกเตือนรัฐบาลเตรียมล่มสลายถ้าคิดสั้นใช้ทหารสลายการชุมนุมม็อบมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะรัฐบาลและสว.เยาวชนปลดแอกกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำโดยเยาวชนได้โพสต์ลงแฟนเพจใน Facebook เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเตือนรัฐบาลว่าถ้าใช้ทหารเข้ามาสลายการชุมนุมก็เตรียมตัวล่มสลายได้เลยหากรัฐบาลใช้ทหารเข้ามายับยั้งการชุมนุมหากรัฐคิดสั้นเช่นนั้นเตรียมตัวล่มสลายเยาวชนปลดแอกโพสต์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรปี2563ที่มีเยาวชนปลดแอกเป็นหนึ่งในแนวร่วมถูกเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมแล้วอย่างน้อย2ครั้งซึ่งครั้งล่าสุดคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา16ตุลาคมที่แยกปทุมวันด้วยการใช้รถที่ฉีดน้ำแรงดันสูงแต่เป็นกำลังของตำรวจตระเวนชายแดนนอกจากการเตือนดังกล่าวแล้วเยาวชนปลดแอกเรียกร้องให้ภาครัฐปล่อยตัวแนวร่วมที่ถูกจับกุมทุกคนภายในเวลา 18:00 น.ของวันที่20ตุลาคมและต้องยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินทันทีไม่ใช่แค่นั้นเยาวชนปลดแอกยังย้ำว่ารัฐบาลจะต้องทำตามข้อเรียกร้อง3ข้อที่เป็นจุดหมายหลักของการชุมนุมตั้งแต่แรกด้วยไม่อย่างนั้นจะไม่มีทางหยุดการชุมนุมได้อีกซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีตัวแทนผู้ร่างมาจากการเลือกตั้ง 100% และการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งรวมอยู่ด้วยสำหรับเหตุการณ์ประชาชนชุมนุมประท้วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกระดับรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นมารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพเมื่อตอนตี4ของวันที่15ตุลาคมกวาดจับแกนนำหลักและผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งต่อมาได้ทยอยออกหมายจับอีกหลายคนจากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนี้ไปอีกราวๆ1เดือนขณะที่พรรคฝ่ายค้านแถลงการประณามเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกประกาศดังกล่าวที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างกว้างขวางจนอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนบางคนใช้คำว่าปฏิวัติเงียบบางคนบอกว่าแท้จริงคือการปฏิวัติเพียงแต่ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นการปะทะกันด้วยกำลังครั้งแรกระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่16ตุลาคมสร้างความสะเทือนใจและเพิ่มความโกรธแค้นให้ประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์และที่ติดตามข่าวสารการชุมนุมในสื่อต่างๆทบเท่าทวีคูณสถานการณ์เข้าใกล้จุดสูญเสียเลือดเนื้อเข้าไปทุกขณะคำถามว่าแล้วบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต้องกลับไปยังชนวนเริ่มต้นเมื่อวันที่24กันยายนกล่าวโดยสรุปก็คือวันนั้นหากที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตรับยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา256เปิดทางให้มีการตั้งคณะสสรขึ้นมาดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกอย่างจะเบาลงไม่มีทางมาถึงจุดนี้แต่เพราะการที่ส.ส.รัฐบาลร่วมมือกับส.ว.พยายามเล่นเกมตุกติกตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการลงมติยื้อเวลาไปอีกเป็นเดือนๆล่าสุดก็ยังมีข่าวส.ส.รัฐบาลที่นั่งเป็นประธานกมธ.เสนอขอยื้อเวลาศึกษาเพิ่มเติมอีก15วันเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสภาตรงนี้เองเป็นจุดเปลี่ยนนำมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ที่ผู้ชุมนุมยกระดับทะลุฟ้าทะลุเพดานไปไกลเกินกว่าจะหันกลับมาใส่ใจเรื่องแก้ไม่แก้รัฐธรรมนูญเสียแล้วงานนี้มีคนหน้าแตกยับแกงเทโพหม้อใหญ่มากหมอบราษฎรประกาศพักก่อนยันพรุ่งนี้นัดหมายครั้งใหญ่ไม่แกงด้านรถตู้ตำรวจ30คันรถควบคุมฝูงชน3คันจอดรอม็อบราษฎรใกล้ BTS สยาม
เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ออกประกาศ3ข้อเรียกร้องรัฐบาลและชุมนุมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนปรับแผนมาใช้ยุทธวิธีดาวกระจายไปจุดต่างๆทั้งในกทม.และต่างจังหวัดจากนั้นเมื่อวันที่19ตุลาคมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเรียกร้องจุดยืนและขอสั่งให้รัฐบาลทำตาม3ข้อขอสั่งให้ปล่อยตัวและต้องไม่ดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ถูกจับกุมอีกยกเลิกพรกฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงหากรัฐไม่ยอมทำตามก็เตรียมตัวรับมือเซอร์ไพรส์จากพวกเราได้ด้วยล่าสุดเมื่อเวลา 16:00 น.เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ว่าCIA พร้อมหรือยังนาตาชาพร้อมไหมเวลา 17:50 นที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีหากรัฐบาลไม่รับข้อเรียกร้องยังไม่ปล่อยเพื่อเราทั้งหมดและยกเลิกพรกฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมาเวลา 17:00 นที่ถนนอังรีดูนังหน้าสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีรถตู้ตำรวจกว่า30คันพร้อมด้วยรถบัสควบคุมฝูงชนประมาณ3คันรถของตำรวจตระเวนชายแดนประมาณ3คันและรถควบคุมผู้ต้องหา1คันจอดเทียบไว้บริเวณริมถนนซึ่งคาดว่าน่าจะมาสังเกตการสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มราษฎรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามต่อมาเวลา 18:00 นเพจเยาวชนปลดแอกหรือ Free Youth ได้โพสต์ว่าศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญบิ๊กเซอร์ไพรส์คือไม่มีเซอร์ไพรส์วันนี้พักก่อนตลอดเกือบ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ต่อสู้ร่วมกันอย่างหาญกล้าแต่รัฐบาลกลับไม่พึงสังวรไว้ว่าความล่มสลายของศักดินากำลังมาเยือนเมื่อไม่รับข้อเรียกร้องก็เตรียมรอฟังการนัดหมายครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกันอันนี้ไม่แกงส่วนใครไฟแรงวันนี้อยากจะลุยต่อมีประชาชนจัดม็อบกันเองหลายจุดสามารถเข้าร่วมได้ที่นี่กรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นเซ็นทรัลปิ่นเกล้าต่างจังหวัดเวลา 16:00 นศาลาขุนแผนกาญจนบุรี 16:00 นวงเวียนพยูนตรัง 17:00 นท่ารถตู้ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คปทุมธานีและ 17:00 นอนุสาวรีย์3ครูบาลำพูนนอกจากนี้บริเวณลานสยามพารากอนได้มีกลุ่มราษฎรมารวมตัวกันร้องเพลงชาติและชู3นิ้วโดยเพจเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธในไลฟ์สดบรรยากาศเมื่อจบเพลงชาติเพจดังกล่าวได้รายงานว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เล็กๆนั่นคือแกงเทโพหมายถึงแกล้งให้ตำรวจไปเกอร์โดยในกลุ่มเทเลกราฟของเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธยังระบุด้วยว่าแกงทั้งเทโพและมวลชนขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพักผ่อนกันให้เต็มที่และโปรดรอฟังการนัดหมายครั้งใหญ่จากเราโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นม้าเลยแบบนี้กี่กองร้อยก็ไม่รู้พวกกันเองไม่ถือว่าแกงก็มาไล่ประยุทธ์อยู่แล้วมากันเยอะๆอยู่ดีอ่ะสู้ๆแผนลวงสำเร็จแล้วทั้งแกงเทโพและแกงกันเองไอ้เต้าโถเอ็นดูโดนแกงอีกแล้วน้องๆไม่น่ารักหรือเปล่าแกงบ่อยแบบนี้พี่ๆเขาจะเดาทางยังไงอะจะมีใครเส้นเลือดในสมองแตกตายไหมเนี่ยรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกโดนหลอกมา6ปีจนด้านชาแล้วแค่นี้จิ๊บๆหัวหน้าหน่วยเขากรองลาออกเดี๋ยวนี้เลยนะไปโดนเด็กหลอกอีกแล้วฮ่าๆๆแกงหม้อนี้อร่อยมากคนมาซะเยอะเลยจะนอนไหนอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและสนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ